รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคิดว่าไม่ท่วมแต่พอมาตอนหลังน้ำมันมาจากท่อพอเริ่มมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นทีนี้ก็พ่อกับน้องเขยก็ช่วยกันขนของขึ้นไประดับนึงน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ไม่เท่าไหร่มันคือครึ่งบ้านชั้นล่างก็ต้องยกของขึ้นเป็นคนพิการ3คนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุ2คนปัญหาของมันจริงๆมีหลายเรื่องมากเช่นไม่มีอาหารขายนะครับไม่มีอะไรกินเลยเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวนะครับเพราะมั่นใจว่าน้ำจะเข้าไม่ถึงหลังน้ำรถก็มีเงินเยียวยานะคะเป็นครอบครัวผู้ทุกข์ก็ไปมันไม่รู้เราว่าจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอยากขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะคะอยากให้ช่วยลงมาดูตรงนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราก็จะได้ยินข่าวในเรื่องของน้ำท่วมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่กรมพกนะฮะซึ่งก็มีบทบาทอย่างมากนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เป็นคนพิการนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านรองอธิบดีนะครับคุณอนิราธินนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราวันนี้ขอรบกวนเวลาหน่อยนะฮะเพราะว่าเห็นช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องน้ำท่วมด้วยเนี่ยก็เลยอยากผมกำลังสงสัยอยู่ว่าในกรณีที่น้ำท่วมเนี่ยฮะพกเนี่ยวางแผนช่วยเหลือคนพิการยังไงบ้างครับในการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการเตรียมตัวเนี่ยเรามีแผนภัยพิบัตินะคะซึ่งแผนนี้เนี่ยเราจะให้จังหวัดทุกจังหวัดนะคะซึ่งเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเนี่ยทำงานร่วมกับปภ.จังหวัดนะคะอันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเครือข่ายนะคะแล้วก็คนพิการบางส่วนคนพิการที่ดูแลพอดูแลตัวเองได้อันนี้เราก็ให้อบรมให้ความรู้นะคะว่าเมื่อมันเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงเราต้องทำอะไรก่อนเป็น1 2 3แล้วอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ติดเตียงกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะของการเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้เราจะต้องอาศัยคนอื่นอันนี้เราก็จะเตรียมภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นอาสาสมัครนะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมวงเล็บเชี่ยวชาญผู้พิการนะคะซึ่งเราก็มีศูนย์จังหวัดเนี่ยทุกปีจะต้องมีการฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมโดยใช้แผนควบคู่กับของปภ.จังหวัดอันนี้ต้องฝึกสำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะแล้วก็แกนนำหรือว่าเครือข่ายทางสังคมที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกการให้ความช่วยเหลือคนอื่นผู้นำชุมชนด้วยผู้นำด้วยเครือข่ายอาสาสมัครด้วยโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คืออาสาสมัครที่เป็นอพม.ถูกไหมคะวงเล็บกอคือเชี่ยวชาญพิการอันที่สองก็คือผู้ช่วยคนพิการอันนี้จะต้องมีความรู้เพราะว่ามีหน้าที่ในการเ
ที่ต้องดูแลลูกค้าของตัวเองค่ะแล้วก็ผู้ดูแลที่ต้องดูแลคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนหลังไหนเนี่ยมีผู้ป่วยหรือคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่บ้างครับอันนี้เราจะรู้ผ่านผู้ช่วยคนพิการหรือ อพม.เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างครับในชุมชนในพื้นที่ตำบลหนึ่งอ่ะเราจะมีไปถึงหมู่บ้านนะคะอาสาสมัครเนี่ยมีไปถึงหมู่บ้านครับพอมาตำบลเนี่ยก็จะมีอาจจะมีผู้ช่วยอย่างเงี้ยมีผู้ช่วยที่ดูแลในตำบลคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนบอกเราเองแล้วตอนที่เราเตรียมเนี่ยเรามาร์กจุดรวมพลแล้วใช่ไหมคะมาร์กจุดรวมพลแล้วก็เตรียมเครือข่ายเราว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนบ้างครับถ้าเป็นอุทกภัยเนี่ยมันมีการเตือนล่วงหน้าอันนี้เราก็ยังเตรียมทันถ้าเตรียมไม่ทันก็คือนั่นหมายถึงว่าทะลักมาครับส่วนใหญ่เตรียมแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงอันนี้คือทุกครั้งที่เสียหายสูงมากก็คือรู้อยู่เตรียมอยู่แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ทุกพื้นที่ที่เป็นอุทกภัยปีนี้คือไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนีที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหลอดเลือดสมองตีบหรือแม้แต่ผู้สูงอายุซึ่งการที่จะฝึกเดินหรือทำกายภาพบำบัดในแต่ละครั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ข่าวแหวนมีนวัตกรรมที่จะมาช่วยให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นด้วย Space Walker เครื่องช่วยพยุงเดินหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากศูนย์ CD Square คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกได้เลยนะคะว่านวัตกรรมชิ้นนี้นั้นการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลากหลายรางวัลนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะเป็นวอล์กเกอร์มั่นใจปลอดภัย 100% ครับก่อนอื่นต้องถามน้องนัทก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทำเครื่อง Space Walker นี้มาจากอะไรล่ะคะครับเริ่มแนวคิดของ Space Walker นะครับหรือว่าอุปกรณ์ฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วนจำนวนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นสาเหตุการตายอันดับ2รองจากมะเร็งแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2นะครับรองจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราซึ่งมันยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะซัพพอร์ตผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้นะครับเราคิดค้น Space Walker ขึ้นมานะครับเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่หายไปนะครับของการฝึกนะครับเข้าไปช่วยให้เขาสามารถฝึกที่บ้านได้เองโดยที่ไม่ต้องกลัวล้มนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่มาของ Space Walker ครับแม่และกว่าจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะต้องใช้เวลาพัฒนานานไหมล่ะคะเนี่ยช่วงเรียนปริญญาโทนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีแล้วหลังจากที่เรียนจบโทแล้วครับอีก1ปีในการพัฒนาโปรดักต์จนออกขายสู่เชิงพาณิชย์ผลงานจบการศึกษาระดับปริญญาโทตอนนี้เครื่อง Space Walker ได้พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์กลายเป็นสตาร์ทอัพด้าน Health Tech ที่ทำให้ตอนนี้ค่ะกลายเป็นที่ต้องการทั้งโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเดินด้วยการใช้งานที่สะดวกสามารถนำไปใช้ได้จริงและที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยล่ะค่ะเราสามารถเดินลงน้ำหนักได้สองเท้าใกล้เคียงกันแล้วก็เดินได้ไวขึ้นพูดมาถึงขนาดนี้อยากจะรู้แล้วค่ะว่าตัว Space Walker นี้เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างล่ะคะ Space Walker นะครับจะเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการการกายภาพบำบัดฝึกเดินทุกรูปแบบนะครับเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ได้ครับหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
ทางศีรษะทุกโรคเลยครับที่ต้องการการฝึกเดินตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตผู้ป่วยกลุ่มเหล่านั้นได้หมดเลยปอมวรรัตน์กาญจนราษฎร์ค่ะจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจและอาชีพที่น่าสนใจของคนพิการในช่วงนักสู้มืออาชีพค่ะในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเพิ่มกำลังใจให้กับคนพิการที่มีฝันค่ะอยากจะทำงานในองค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่างๆตอนนี้มีหลายบริษัทเลยนะคะที่ต้อนรับพนักงานที่เป็นคนพิการค่ะอย่างเช่นที่นี่ค่ะบริษัทไทยสมบูรณ์การทอจำกัดค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักสู้มืออาชีพของเรานะคะเราไปพูดคุยกับผู้จัดการโรงงานกันก่อนดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจุ้ยค่ะคุณรณชัยธนเวสาราชกุลค่ะผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยสมบูรณ์การทอจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจ้างงานพนักงานที่เป็นคนพิการของทางบริษัทค่ะคือบริษัทเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญความเท่าเทียมกันครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเพศใดรวมถึงคนพิการเนี่ยบริษัทไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้เลยนะครับยินดีที่จะรับเข้าทำงานณตอนนี้ทางโรงงานมีพนักงานผู้พิการทั้งหมด2ท่านนะครับทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์แล้วก็แผนกทออยู่ครับผมทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่เป็นคนพิการยังไงบ้างคะสิ่งที่เราสามารถทำให้เขาได้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก่อนที่เขาจะเข้ามาทำงานเนี่ยเรามีการอบรมพนักงานแผนกอื่นๆเพื่อให้เขาทราบว่าเรารับคนพิการเข้าทำงานให้เขามองคนพิการเหมือนคนปกตินะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลเรื่องที่พักบริษัทก็เป็นคนดูแลออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้นะครับผมแล้วก็เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆเราก็ปรับปรุงเพื่อรองรับเขาเพื่อให้เขาใช้ได้อย่างสะดวกไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานในประจำวันนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจุ้ยค่ะคุณรณชัยธนเวสาราชกุลค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็บอกเรื่องราวในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลามาพูดคุยกับน้องท็อปค่ะคุณสุวัฒน์วารีค่ะคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะคะต้องใส่ขาเทียมที่ขาทั้งสองข้างค่ะและทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลสโตร์บริษัทไทยสมบูรณ์การทอจำกัดค่ะสวัสดีค่ะน้องท็อปสวัสดีครับตำแหน่งหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะก็ดูแลสต็อกจัดออเดอร์ตามใบผลิตครับเพื่อส่งให้แผนกอื่นทำงานต่อครับแล้วความพิการเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเราไหมคะน้องท็อปก็มีบ้างครับอย่างของหนักๆเนี้ยเราก็ไม่สามารถยกได้ต้องมีผู้ช่วยมาช่วยคอยยกวางไว้ให้ครับเพื่อที่เราจะได้เช็คได้อย่างสะดวกสบายเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเรายังไงบ้างคะมีแนะนำเรื่องการทำงานว่าต้องทำลักษณะไหนอะไรยังไงครับอยากให้น้องท็อปช่วยให้กำลังใจคนพิการที่กำลังชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะในเรื่องของการทำงานค่ะสำหรับคนที่มีงานทำนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยว่าการที่มีงานทำก็คือทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไงครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องท็อปค่ะคุณสุวัฒน์วารีค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆในการประกอบอาชีพให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะน้องท็อปครับช่วงนักสู้มืออาชีพขอมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณภาพให้กับคุณสุวัฒน์วารีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพที่ดีแบบนี้ต่อๆไปค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและเป็นนักสู้มืออาชีพได้อย่างแน่นอนค่ะขอแค่มีความพยายามไม่ย่อท้อเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้หมดเวลาของปอมแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทางรัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจาก500บาทเป็น800บาทค่ะและยังได้เพิ่มวงเงินกู้จาก 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทค่ะถ้ามีคนพิการที่สนใจจะกู้เงินเกินวงเงินที่กำหนดไว้สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาทแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะ
องเชิดชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ความรักของปู่และหลานที่เป็นออทิสติกที่ทำให้โลกนั้นยิ้มได้เมื่ออยากที่ทั้งคู่นั้นเล่นดนตรีเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะตอนนั้นน้องอายุประมาณ9ขวบคุณพ่อเขานำมาฝากไว้ที่บ้านนะครับตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าอาการออทิสติกเป็นแบบไหนก็ไปปรึกษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ดูไปหาแพทย์จิตเวชคุณหมอก็ให้คำแนะนำบอกว่าเด็กคนนี้จะมีสมาธิสั้นเรียนรู้ช้าแต่ถ้าหากว่าเขามีความถนัดหรือความชอบด้านไหนเขาก็จะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นปกติปู่นี่ก็เป็นจบเอกดนตรีมาอยู่แล้วก็ให้เขาเล่นเปียโนดูก็พอได้คือช่วงที่เล่นอยู่เนี่ยเขาก็เล่นได้ดีแต่หลังจากเล่นปุ๊บเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนเครื่องมือมาเล่นกีตาร์ก็เหมือนกันกีตาร์ก็เล่นได้ร้องเพลงได้พอสักพักเล่นจบก็เล่นไปได้เข้มเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนให้เล่นไวโอลินดูปรากฏว่าเล่นไวโอลินปุ๊บเนี่ยน้องเจอเรียกว่าเจองานยากละไวโอลินจะเล่นค่อนข้างยากแล้วก็เวลาน้องเล่นปุ๊บสีมันเพี้ยนอะไรเพี้ยนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจว่าตัวเองต้องทำให้ได้ก็เลยใช้เครื่องมือไวโอลินเนี่ยพัฒนาเรื่องออทิสติกเขาด้วยรู้สึกว่ามันช่วยทำให้สมาธิเราดีขึ้นครับแล้วก็ช่วยเราฝึกฝีมือด้วยครับต้องฝึกคุ้นชินคุ้นนิ้วกดให้ถูกต้องครับตอนนี้ฝึกว่าเรารู้สึกเก่งขึ้นพอสมควรแล้วแต่ว่าก็คงยังคงต้องเล่นต่อไปต้องฝึกต่อไปครับตอนแรกไม่ได้วางแผนว่าจะให้น้องมาเรียนถึงระดับปริญญาตรีเพราะตอนแรกที่พ่อบอกว่าจบป .6 จะรับกลับไปแต่ปรากฏว่าพ่อเขาไม่รับกลับไปก็เลยให้เขาเรียนกศนจนกระทั่งมาสมัครที่นี่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตตอนแรกมาสมัครนี่เราก็ไม่ได้มั่นใจนะก็สมัครเป็นศิษย์ของเด็กที่ว่าจบม.ปลายแล้วเรียนต่อคือทางมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนี่ท่านอธิการให้เลขาโทรมาบอกว่ารับน้องไว้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ให้มาเล่นให้ดูแล้วก็ขนเครื่องมาโชว์ที่นี่มิกกี้เรียนดนตรีนี้ก็เหมือนกับการพัฒนาทีละขั้นนะครับคือโน้ตมี7ตัวใช่ไหมครับแรกเราสอนโน้ต1 2ตัวต่อหลังเราก็สอนเพิ่มเป็น7ตัวเป็น1ห้อง2ห้องเป็น1บรรทัด1เพลงแล้วน้องมิกกี้เนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก็จะพยายามเล่นให้ได้ให้ปู่พอใจประมาณนี้นะครับจะแห่กับทุกที่เลยครับเราก็รู้สึกมีความสุขที่เราได้เล่นดนตรีต่อหน้าคนดูครับแล้วก็คนดูชื่นชอบให้กับเราครับรู้สึกดีที่เราด้วยช่วยคนอื่นครับช่วยคนอื่นในเรื่องดนตรีครับภูมิใจในหลายเรื่องครับทั้งเป็นคนที่ดีต่อคนอื่นแล้วก็ต่อผมแล้วก็เป็นคนที่ให้ผมเล่นดนตรีมาตลอดครับก็ผมบอกว่าผมรักปู่ครับแล้วผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมครับการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงรถไม่ว่าจะเป็นการอุ้มหรือแบกฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นงานหินพอสมควรเลยนะคะเนี่ยยิ่งถ้าปฏิบัติไม่ถูกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลอีกด้วยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมลืมภาพนั้นไปได้เลยนะคะเพราะแหวนมีตัวช่วยที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นอีกเยอะนั่นก็คือเครื่อง Home Auto Lift System ที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์ CD Square คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องง่ายแค่กดรีโมทเท่านั้นเองค่ะเราจะเอาเครื่องครับไปติดตั้งกับล้อรถฝั่งผู้โดยสารจากนั้นบีบโครงสร้างเข้าหากันครับเราจะใช้น้ำหนักของตัวรถนะครับเป็นตัวค้ำโครงสร้างต่างทั้งหมดเวลายกผู้ป่วยครับอันนี้เป็นผ้ายกตัวผู้ป่วยนะครับดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปด้านหลังผู้ป่วยแล้วก็ส่วนขาสอดใต้ขาผู้ป่วยควายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีระดับหู3ระดับนะครับสำหรับใช้ขับรถนะครับเราจะใช้ที่ระดับลึกสุดนะครับสำหรับใช้ในบ้านครับเช่นว่าเตียงแต่ละเตียงความสูงอาจจะไม่เท่ากันนี่ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าเครื่อง Home Auto Lift System นี้ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยแบ่งเบางานของผู้ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยหรือคนพิการโดยเฉพาะที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงรถอยู่บ่อยๆยิ่งถ้าเป็นคนตัวเล็กๆนะคะการที่จะเข้าไปอุ้มหรือการที่จะเข้าไปแบกนั้นก็ทำได้ไม่ถนัดแถมเจ้าเครื่องนี้นะคะยังถูกคิดค้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับรถเก๋งสามารถถอดประกอบได้แล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกที่สำคัญนะคะสามารถรองรับน้ำหนักในการยกได้มากถึง120กิโลกรัมเลยล่ะค่ะประโยชน์ด้านการใช้งานคือแน่เลยก็คือผู้ที่ยกครับผู้ที่เป็นผู้ยกผู้ป่วยอยู่ตลอดครับเขาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ถ้ายกไม่ถูกท่ามันก็จะมีประโยชน์ว่ามันสามารถที่จะไปที่อื่นได้ด้วยเรามองเห็นว่าผลกระทบที่เกิดจากการยกผู้ป่วยเนี่ยมันมากกว่าแค่ตัวผู้ป่วยเองมันก็คือผู้ที่ยกผู้ป่วยนั้นด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองคนเลยช่วยทางภาพรวมของสังคมที่ว่าผู้ดูแลก็จะมีเวลาในการทำงานมากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งมาในการยกผู้ป่วยเห็นแบบนี้แล้วนะคะแหวนต้องขอปรบมือดังๆให้กับนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือไม่เพียงแค่คนพิการผู้ป่วยผู้สูงอายุแต่ยังรวมไปถึงผู้ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างสรรค์แล้วก็สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดเลยล่ะค่ะ